พระธาตุสีสองเมืองโดยนางแก้วจะเป็นประกายแล้วตอนนี้ดังคณะสงบนกำลังสร้างศาลาซึ่งศาลานี้ก็โดยความร่วมแรงร่วมใจร่วมศรัทธาสืบเจตนาปณิธานของ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกลมหรือว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์พระมหาทรัพย์นรินโทอดีตเจ้าอาวาสวัดป่างิ้วอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าตอนนี้ก็สาลาก็ขึ้นเสาแหมสองสาวันไปตั้งน้านี่ก็คงจะขึ้นคงตังบนคงหลังคา ลายหลหลายตนเพื่อนก็นเปลี่ยนกันไปเกือบทุกวันนะโดยเฉพาะท่านพระโควัดเมืองน้อยนี่โอ้ไปเกือบทุกวันสลับซับเปลี่ยนกันหลวงพ่อพระรูปฏิพันธ์ธรรมทินหลวงพ่อรองอำเภอวัดบันลองท่านสีมืนท่านพระรูวัดห้องไข้โดยเสเก็ต ท่านพระครูวัดห้องกูห้องไคห้องกูยังปเป่าเป่าได้ทรมร้ายตนเนาะท่านพระครูวัดปางยิ้วก็ไปหล,หลายตนเปลี่ยนกันไปศาลาก็ยะตึงวันพอกำนันเขาก็เปลี่ยนกันไปยือ้อไปพอห้องน้ำก็เรียบร้อยดีที่จะบรณเก็มีก็ ติคูบาจา์เพินได้วางเวลาไว้วางแผนเวลาไววกะวันที่้๕นรัสธาญาตยมประเพณีส่งน้ำพระศีรสองเมืองสมัยก่อนเพิ่นกน็เอาบอกไฟไปจี้กันกะเน,น,นาะส่งน้ำพระศีรสองเมืองวันแหมคข่ำนับจากนี้ไปกะแถมประมาณหนึ่งเดือน เสาห้ากระะกกาดาเนเข้าวัชาวันที่เสาสี่ก็เลยฝากเจนจวนญาติโยมไว้ว่าเขาก็หอมไว้เจ้ามาตื่นมาเขาบาได้ใส่บาทพระเขาก็จอมออมสินเจ้านี่สิบบาทขำม,มาสิบบาทวันหนึ่งเขาได้สาววันในเสารสาวสาว,สา,ว,ส,าวสามสิบก็กล้เแต่ใเขา ไปถึงหอดวันเข้าวาราเขาก็เอามาพอเอาอมสินมาโบ้พอเอานับพอมีเท่าใดถ้าเขาหอมวันชาสามสิบเพื่อไปนี่ก็ถ้าวันสามสิบก็ประมาณได้ประมาณเก้าร้อยเนาะเก้รอยเขาก็แจงไปกะสามสามเกสอยแรกนี่ก็เอาหอมที่เขาจะเอาใส่ยอดด่านขันเข้าอีก สามร้อยแหลกเนี่ยแหมสามร้อยนี่ก็เอาหอมไปจังวัดจังวาเผื่อเปินเก็บงั้นเก็บอย่างกงอ่ะแหมสามร้อยนี่เขาหอมหอมสร้างศาลาเอาปักต้นห่วมกับหัววัดเ,เปินก็จะมีแต่ละวัดเปินก็จะปักต้นมาแต่ละวัดละวัดนั่นก็เปินจะมีต้น ก็ปักตนกลางศาละกางวิหารในนามวัดนั้นวัดนั้นะจะมมภาพก็จะรวบรวมรังเพปปักตนไปบาอบาจารย์แต่ละตนแต่ละที่แต่ละจุดถ้าเขาไปถึงเวลาวันแต้มาโอ้ไปหอมวันนั้นมันมันจะหนาใจตั้งใดก็ดีใจดาขัวเข้าวัสาก็ดีดา หอมโดยนางแก้วก็ดิงหอมอย่าเออมันจะนักใจนาใจก็หอมทั้งประเดี <rit> ๋ยนี้ไปหอมเอาเศษสตัางเขานะตั้งเหรียญตั้งยางตั้งทอนก็หอมจอมจอมจอมไหวท้าได้ก็ต้องอันคะแนนเขาได้หอมโดยเปิ่นเพื่อนจะแปลงเหรียญด้วยเนอเหรียญที่ระลึกเหรียญพระสี่สองเมืองแล้วก็เหรียญเจ้าแม่นางแก้ว เมื่อก้อนเปิ่นแปลงปี2 5 37 38บเดาเดือนนี้ก็เพิ่นจะแปลงขึ้นมาแถมอันนั้นก็รอฟังรายละเอียดแถมกรรมเนาะแต่วันที่เชหนี่ก็ถึงแน่นอนนะอยิโยมท่านทั้งหลาย1 9เนาฬกา4เอนาทีเอามาฟังจบกรรมจบกรก็เอาเวลาว่าเนาะอาจจะบ่ได้โทรนะอยิโยม ฟังกันเลยฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องของป่อจยคนหนึ่งเจ้าเมืองปรารณสีป่อจยคนนี้มีอาชีพไปซาะหลัวมาขายหลัวก็คือฟืนเน่วันหนึ่งเขาไปตัดหลัวขนใส่ล้อเข้าไปในเมืองเมืองสมัยเก่าในี่เพิ่นจะมีประตูเมืองเนี่ยเปิดปิดเป็นเวลา เปิดปิดเวลาหกโมงเก่งเล่เนาะโอ้พอดีกับม่วนก็ไปอยู่ในแพะในปาก็ได้จะมวนตัดหลัวไปกับเพลินก็ลืมพอตะวันน่ะจะมีนาฬิกายัางบ่เดียวนะโอ้เข้าเมืองบาจรันในประตูปิดประตูเมืองแหรก่อนก็เลยนอนที่ศาลาใกล้ประตูเมืองฮะ ไก่บรเวณนั่นก็มีไก่อไก่จานวนนักที่คนเอาปล่อยไว้ไปเลยไก่พเนชรไก่มูนนี่ก็มันก็ไปนอนบนต้นไม้ไปัจจัยคนนี้ก็นอนไหมฮะนะนอนไกล้ฮนะน่ะไก่แจ้งก็มีไก่สองตัวพิษหัวกันอ่ไก่สองตัวนี้พิษหัวกัน ไก่ที่นอนอยู่ตังบนก็ทายอุจจาระมาตกเขาใส่ไก่ตัวที่อยู่ตังลุ่มไก่ตัวที่อยู่ตังลุ่มก็โอ้ไผมัดทายใส่หัวข้าเนี่ย <c ười> ไก่ตัวบนก็จะว่าโอ้ขอสุมาลบ่าจันได้พอ <c ười> ก็เลยทายลงไปบอกกองอู้จบก็ทายเข้าไปเต็ม <c ười> ถ่ายลงไปแถมงโง่ไก่ตัวตังรูมนั่นก็โคตรโคตรบอกว่าเออเจ้าฮู้ก็เนี่ว่าข้าเป็นไผยนี่ไผยได้กินจิ้นข้าเนี่นะจะได้เงินนึ่งปันกับหาปันหน้าเนึ่งฮะไก่ตัวตังบนก็อวดชัพคุณตัวเก่าฟองโอ้ก็ข้านี่กะข้านี่กะจิ้นข้านี่กะมีอนุภาพ ภัยได้กินจิ้นข้าที่ลำลำเนี่นะก็จะได้เป็นพญาเจ้าเมืองอีหลอภัยได้กินจิ้นตั้งนอกอ่าก็จะได้เป็นแม่ยิงเนี่ยจะได้เป็นมเหสีนะถ้าเป็นปอใจก็จะได้เป็นเซนนาบดีอีหลอส่วนจิ้นที่ติดกระดูกเนี่ยถ้าว่าเป็นครหัตจะได้เป็น ขุณคังเนอะดูแลการการคังถ้าเป็นนักบวชเป็นบรรพชิตนี่ก็โอ้จะได้เป็นนักบวชประจำราชกุลคือมียยมอปัญญาจเมืองอุปถักอุปธรรมอันเนี้ยจีนข้านี่ตัวข้านี่มีอนุภาพนักกลัวเจ้าพอ,าอใจคนที่เสาะหลัวที่ลบอยู่ปืนท่าน,นก็ได้งินไก่สองตัวพิษหัวกันต่างอวดอ้างสรพพคุณ เนี่ยพอใจคนนี้ก็เลยขึ้นไปยับไก่ตัวตังบนมาฆ่าเพราะใครได้เป็นปัญญาเจ้าเมืองแล้วก็เอาไก่ตัวนั้นไปหื้ภรรยาปรุงเป็นอาหารแล้วก็บอกว่าอ่าอันเธอจัดแจงปรุงอาหารด้วยจิ้นไก่ตัวนี้เนอะไก่ตัวนี้มีอนุภาพนะ เมื่อภรรยาเอาไก่ปรุงมาเรียบร้อยอจิมพอแล้วจับดีก็บอกว่าเออเรียบร้อยละไก่ตัวนี้มีอนุภาพนักถ้าตัวฉันกินเนี่ยตัวฉันจะได้เป็นพญาเจ้าเมืองถ้าเธอได้กินเธอจะเป็นมเหสีเกมเกมเกมเอาเกมเบเดนี่เข้าแล้วล่ะเข้าสุกและสุกแล้ว ไก่สุกแล้วุกแล้วเอาใส่หม้อไปเอาบปกินบ้านนี้นะเขาจะไปกินไก่แม่น้ําไปกินบรรยากาศไปกินไก่ฟังแม่น้ําคงคาอาบน้ําอาบอย่างเฮ้ยมันจ่นใจแล้วบ่เนาะเย็นใจแล้วบ่อเขาจะมากินเข้ากันกินลำล้ำดีๆขับนี่ข้าได้กินข้าก็าได้เป็นปัญญายเจ้าเมือง ถ้าสู่กินสู่ให้ได้เป็นมาเหสีหอีหลอสองสามีบรริยาสองผัวเมียนี่กับอ่าเอาสำรับกับเข้าไปต่องยองต่องยองไปก็ไปวางที่ใกล้แม่น้ำแล้วก็ปากันลงไปอาบน้ำลมมากจะถทายยติยมขณานั้นลมปัดเอาสำรับกับเข้าโต๊ลงน้ำไปเอ,อ้ย เป็นเวลาเดียวกันสำรับกับเข้านี่ก็ลอยไปลอยไปมาหาอามาตย์ของพญาเจ้าเมืองเป็นหัวหน้าควานจังกำลังเฮจังอาบน้ำอยู่ปุ่นอยู่ตรงรมบุญหันใส่โ,โม้กอกาอย่างการสำรับกับเขารอยมาทุบป่องทุบป่องเนี่เนาะก็เลยบอกเฮคนอันนัน้นอย่างรอยมา้าหนนะ ไปเก็บมังกรมโน,นเนี่ยคนก็ไปเก็บมาแล้วก็แนะนำเอาไปให้ภรรยาของตัวเก่าอามาดดีนะทีนี้ก็มีดาบดอยู่ตัวหนึ่งที่คุ้นเคยกับควันจางดาบดตัวนี้ก็มีตาติบเนาะพอหันเหตุการณ์ในอนาคตได้ก็งห้้ว่าอนุภาพของจีนไก่นี่ก็เลยมาที่บ้านของ โยมอุปถักนายควนจ้างที่เป็นนามาตนะกะนำอาหารนั่นมาถวายดาบดดาบดก็แจงเรื่องราวทั้งปวงทั้งบทในควนจ้างได้หูแล้วก็จัดแจงแบ่งจีนอันตรีลำล่ำในเืีคอควนจ้างแล้วก็แบ่งจีนตีตัางนอกในเืีอภรรยาเพราะหมายแล้วหมายว่านายควนจ้างนี่ได้เป็นปัญญาเจ้าเมืองอีก จีนดังนอกนี่ก็ได้เป็นมหสีส่สวนดาบดก็ได้กินจีนติดกระดูกจะได้เป็นเป,นนนป,ปะะน็นนั้นบัณฑิตประจําราชกุลนี่ยอ้นี้แถมสามวันท่านจะได้เป็นปัญญาเจ้าเมืองในวันที่สามตันบูฟังปัญญาเจ้าเมืองจากเมืองต่างๆใกล้เคียง ก็ยกทัพมาล้อมเมืองปารณสีพญาเจ้าเมืองารณสีก็ทรงให้นายควันจางแต่งกายเป็นพญาเจ้าเมืองออกหบแดนส่วนพญาเจ้าเมืองตัวแด้ก็ปลอมตัวเป็นทหารไปตรวจกองทัพขณะนั้นเองพญาเจ้าเมืองตัวแท้ที่ปลอมเป็นทหารโดน ลูกธนูยิงโอ้สวรรคตไปเมื่ออาาต d ควานจ้างหัว,ว่าพญาเจ้าเมืองสวรรคตแล้วอาาตก็บัญชาการนนำทัพไปแล้วก็บัญชาการให้เอาทรับออกมาจากพระคลังแล้วก็ให้คนตีกองห้องเปล่าว่าไครต้องการทรัพบ กาะคือมาจวยหบ่วยปราบสัตูคนทั้งหลายก็ค่ได้ทรบป้ากันมาออกหบอย่างขยันขันแข็งในตีสุดก็สามารถชนะคาศึกหลังจากบูอามัดแล้วก็คนทั้งหลายจัดถวายพระเพงปัญญาเจ้าเมืองแล้วก็ปึกษากันว่าเออสมัยเมื่อปัญญาเจ้าเมืองยังมีพระชนอยู่ เปินก็วางพระไทยวางใจอมาตควันจ้างนี้ถึงขนาดออกสงครามเพื่อแต่งไก่เป็นปญัญญาเจ้าเมืองออกลบแล้วก็ได้ชนะศึกครั้งนี้โดยสติปญัญญาของเขาหมู่อมาตหมู่นั่นก็ปึกาหาลือกันก็เลยยกตําแหน่งปญัญญาเจ้าเมืองให้ควันจ้างนี่ได้เป็นปญัญญาเจ้าเมืองแท้าคว,วานจ้างนี่ได้เป็นปญัญญาเจ้าเมืองก็ แต่งตั้งให้อภรรยาเป็นมเหซีแต่งตั้งให้อดาบดได้เป็นนักบวชประจำราชกุลนั่นท่านบุฟังญาติโยมเออเขาจะหันว่าคนมีบุญอะไรอย่างก็เอามาอยู่ไรเนาะสมบัติอะไรอย่างที่อยู่มากับเบิกกับยามากรรมมาจูถ้าคนแบบมีบุญเนี่ยจะาตอย่ายงเฮ้อตึกญาติโยมเนาะ เออถึงแม้จะรวบรวมทรัพย์มาได้ก็สูญหายเสียงไปแต่คนมีบุญเนี่ยอย่างน้อยมันก็ดีคนมีบุญไปอยู่ที่ไหนก็จเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นญาติโยมเขาควรจะสั่งสมบุญณ์แห่งทําความดีกันเนี่ยตั้งแต่ประเด็นนี้โดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการที่เขาไหวพระสวดมนต บุญที่เกิดจากการเราได้ทำสมาธิภาวนาบุญตัวนี้จะส่งผลให้เราได้มีสติปัญญาจเจริญก้าวหน้าในชีวิตเราควรจะทำตามแบบอย่างพระพุทธเจ้าของเราที่พระองค์สั่งสมบุญมานับพบนับจบัดบทวนจนในที่สุดก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นประทีเป็นแสง ส่องแจ้งนำตางแก่สับปะสัตรังหลายจบจับพอดีอันพวกมาฟังกันต่อจะเป็นเรื่องราวอันใดนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปนี่ลูเอออันพวกมาฟังกันแถมเนอร์พอเวลาแล้วกะสิบเก้านาฬิกาห้าสิบสามนาทีเอ้า เหลือที่เวลาแห่งหกเจ็นาทีไพ่จะอู้จ้าก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาแจ้งผลกันับฟังจะอู้จะจ้าจะสนทนาแจ้งผลกันับฟังจะได้ถามปัญหาจะได้ก็จนเลยโทรมาปุ๊บรายงานตัวฟังอยู่ตี่ในแห่งโหนตำบลใดฟังเครื่อในศูนย์เก bệt sám hụt hụt sám xón xổ